าคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามThank you.
ว่าอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนเราไม่รู้หน้าที่ของมันแต่ตอนนี้เรารู้ละพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาติและกฎของธรรมชาติพระองค์ให้เครื่องมือเรามาและให้วิธีปฏิบัติคือมรรคมีองค์8อาศัยเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติในมรรคมีองค์8เพื่อย้อนกลับไปยอมรับความจริงของกฎธรรมชาติเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับกฎธรรมชาติเมื่อไรที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะเรายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เราเคยหลงไหลได้คลื่นคิดว่ามันมีสาระที่แท้จริงแล้วมันเป็นแค่เมทริกเป็นอนัตตาหาสาระไม่ได้วันนั้นเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้เราก็จะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจนเกินไปแต่ท้าทายเพราะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกไว้ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยพูดไว้ว่าท่านบอกว่าในอนาคตประเทศไทยคือยุคนี้จะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นแสนคนในประเทศไทยแล้วหนึ่งในแสนคนไม่ใช่เราหรืออยากเห็นพระอรหันต์ไหมครับในอนาคตไปยืนดูหน้ากระจกจะใช่เราไหมเนี่ยก็โปรดติดตามทำความดีกันตอนต่อไปเอวังสำหรับตอนนี้เกินเวลาไปแล้ว19 นาทีครับขอความอโหสิกรรมจากท่านอาจารย์ชัยเชษฐ์ด้วยครับ